สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องสนุกกับงานทัศนศิลป์นะก็จบบทไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทวนเรื่องเส้นนะครับแต่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสอบกลางภาคกันนะครับนะเราจะมาติวกันนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะสอบแล้วสอบวันที่10 11นะครับครับสอบในทางออนไลน์นะครับทางนะครับครูกิตอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับมาทบทวนนะครับแล้วจะได้เอาไปทำข้อสอบได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเชิญชมกันเลยครับก่อนนะครับทบทวนก่อนสอบกลางภาคนะครับก่อนจะภูเก็ตก่อนจะไปทบทวนเนี่ยภูเก็ตขอพูดถึงความสำคัญนะครับของบทนี้ก่อนก็คือที่เราจะติวก็คือความสำคัญของทัศนศิลป์นะครับงานทัศนศิลป์เนี่ยมีหลายประเภทนะครับนักเรียนเช่นงานปั้นงานวาดนะครับงานพิมพ์เป็นต้นนะครับนักเรียนเนี่ยหรือเราเนี่ยสามารถใช้ทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรก็คือจุดเส้นน้ำหนักพื้นผิวสีที่อยู่ในงานศิลปะของพวกเราเราสามารถใช้ทัศนธาตุนะครับแล้วก็คือและความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยคือโดยแบบเลือกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้เหมาะสมกับผลงานนะครับนะครับอันนี้คือความสำคัญของทัศนศิลป์นะครับแล้วก็ทัศนธาตุด้วยทัศนธาตุนะครับบางคนสับสนนะทัศนธาตุคืออะไรอ่ะทัศนธาตุก็คือจุดเส้นน้ำหนักพื้นผิวแล้วก็สีนะครับคือสิ่งที่อยู่ในงานศิลปะคือที่อยู่ในผลงานของเรานะเวลาเราวาดอะไรมีจุดมีเส้นมีสีนะครับเห็นไหมครับดังตัวอย่างในภาพเห็นไหมครับนี่ภาพนี้เห็นไหมมีเส้นมีสีมีจุดนะครับมีพื้นผิวเนี่ยโอ้นี่คือทัศนธาตุนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่สรุปเนื้อหาวิชาทัศนศิลป์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1สนุกกับทัศนศิลป์สนุกกับทัศนศิลป์สำคัญที่สำคัญเลยมีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับมีงานวาดมีงานปั้นแล้วก็มีงานพิมพ์งานวาดเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือเส้นและรูปร่างนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับเส้นและรูปร่างและรูปทรงนะครับแล้วก็การใช้สีรูปร่างมี2มิติรูปทรงมี3มิตินะครับรูปทรงนี่จะเหมือนจริงรูปร่างเหมือนเราร่างภาพขึ้นมานะครับมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวส่วนงานปั้นนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับงานปั้นจะมีวัสดุอุปกรณ์ประเภทแล้วก็วิธีการนะครับส่วนงานพิมพ์ก็คือการพับสีแล้วก็การฝนสีนะครับอันนี้คือ3อย่างงานวาดงานปั้นงานพิมพ์เดี๋ยวครูกิตจะมาทบทวนให้ทีละขั้นตอนเลยนะครับพร้อมแล้วไปครับงานวาดก่อนเส้นในงานวาดนะครับมีเส้นอะไรบ้างที่เราเห็นในชีวิตในงานของเราหรือในชีวิตประจำวันของเรานะครับคือมีเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นหยักนะครับนะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับหรือว่าเส้นโค้งต่อเนื่องเห็นไหมเส้นตรงให้ความรู้สึกนะครับมั่นคงแข็งแรงเส้นเฉียงให้ความรู้สึกนะครับเอ็นเอียงเส้นหยักให้ความรู้สึกหกล้มน่ากลัวนะครับครั้งที่แล้วนี่เราก็ทวนกันไปจำได้ไหมครับเรื่องเส้นโดดๆเลยนะครับเส้นโค้งให้ความรู้สึกกลมกลืนและเส้นโค้งต่อเนื่องให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งแสดงว่าเส้นเนี่ยมีความสำคัญและครับต่อผลงานเราเส้นนี้ก็อยู่ในทัศนธาตุนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับคราวนี้เรามาดูรูปร่างและรูปทรงบ้างอย่างที่ครูกิตเคยบอกไปรูปร่างมี2มิติรูปทรงมี3มิติเห็นไหมครับรูปร่างจะมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวส่วนรูปทรงจะมีความลึกด้วยมีมิตินะครับมีกว้างมียาวมีลึกเห็นไหมครับดูรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูรูปเรขาคณิตเห็นไหมครับทางซ้ายคือรูปร่างข้างขวารูปทรงนักเรียนว่าอันไหนเหมือนจริงกว่ารูปทรงเห็นไหมครับแล้วก็รูปอิสระรูปร่างเนี่ยต่างๆล้วนเกิดจากอะไรครับจากเส้นเห็นไหมครูกระต่ายนะครับนี่คือการล่างขึ้นมาพอเพิ่มเส้น
นะครับเป็นไงครับดูเป็นรูปทรงมีมิติเห็นไหมครับเพิ่มน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเข้มและสีอ่อนนักเรียนดูเห็นไหมส้มสีธรรมดาเนี่ยระบายไปในรูปบ้างแต่พอมีสีอื่นเข้ามาส้มนี่ดูมีมิติเหมือนจริงเลยนะครับรูปทรงจะมีนะครับรูปทรงเนี่ยจะมีความตื้นลึกมีความหนามองดูเป็น3มิตินะครับเห็นไหมครับรูปทรงนะโอเคไปดูต่อนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้สีกันบ้างนี่สีเนี่ยตัวทำให้มีมิติภาพเกิดขึ้นเลยนะครับนักเรียนสีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นนะครับสีโทนร้อนและสีโทนเย็นก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแม่สีมีแดงมีเหลืองมีน้ำเงินนะครับอันนั้นแม่สีแต่คราวนี้เรามาดูการใช้สีก่อนสีโทนร้อนนะครับให้ความรู้สึกร้อนแรงสีโทนเย็นให้ความรู้สึกสดชื่นเห็นไหมครับสีเหลืองให้ความสดใสสว่างนะครับสีเขียวให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นสีน้ำเงินให้ความรู้สึกอะไรครับสงบสง่างามและสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงและกล้าหาญนะครับการใช้สีเพียงสีเดียวในภาพเนี่ยเรียกว่าการใช้สีเอกลงนะสมมติเราวาดภาพไปแล้วมีสีสมมติมีสีน้ำเงินอยู่ภายในสีเดียวในภาพนั่นคือสีเอกลงนะครับโอเคครับไปดูต่อครับนี่คือสีโทนร้อนและสีโทนเย็นนะครับที่จะอยู่ในภาพวาดของพวกเราเห็นไหมไม่ใช่ครับคราวนี้มาดูงานปั้นกันบ้างงานปั้นเนี่ยมี3มิตินะครับงานปั้นนี่มี3มิติวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ในที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันมีดินเหนียวดินน้ำมันกระดาษแช่น้ำผสมกาวขี้เลื่อยผสมกาวขี้ผึ้งและปูนปาเตอร์นะครับประเภทของงานปั้นเนี่ยอันนี้หลักๆเลยมีอยู่3อย่างด้วยกันงานปั้นเป็นงาน3มิติแบ่งเป็น3ประเภทนะครับแบ่งเป็น3ประเภทอย่างที่แรกเลยคือการปั้นแบบนูนต่ำถ้าพวกเราเคยดูวิดีโอนะครับที่ครูกิจปั้นให้ดูนูนต่ำจะปูดออกมาขึ้นนิดเดียวส่วนนูนสูงก็จะปูดขึ้นมาอีกนูนต่ำเนี่ยจะปูดเหมือนเหรียญถ้าใครเจอเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เอามาดูเนี่ยจะปูดขึ้นนั่นคือนูนต่ำแต่ถ้านูนสูงนี่จะปูดขึ้นมาอีกนะตามกำแพงวัดนะครับตามแกนการแกะสลักนะครับส่วนการปั้นแบบร้อยตัวคือการปั้นอะไรครับที่มันตั้งขึ้นมาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการปั้นนี้มี3แบบมีนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวส่วนวิธีการปั้นมีหลายแบบเช่นกันมีทั้งการขดเห็นไหมครับการปั้นสิ่งต่างๆและการปั้นให้เป็นภาพนี่แต่ส่วนมากการปั้นนูนต่ำกับนูนสูงเนี่ยเขาจะนิยมการปั้นเป็นภาพกันให้ปูดออกมาจากพื้นเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันครับอันนี้งานปั้นนะครับมี3มิติคราวนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับงานพิมพ์นะครับเห็นไหมครับงานพิมพ์ก็คือเห็นไหมครับคือแม่พิมพ์นี่เองภาพพิมพ์จากกระดาษพับสีเห็นไหมครับเวลาเรามีแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มลงไปนะครับมีอะไรอีกครับภาพพิมพ์จากกระดาษฝนสีเห็นไหมเหรียญบาทเหรียญห้าเนี่ยเอาไปรองทับนะแล้วก็ฝนสีนั่นก็จะเกิดเป็นรูปร่างนะครับรูปสวยครับนะครับแล้วก็ภาพพิมพ์จากกระดาษกดสีเห็นว่าใช้เราสามารถใช้นิ้วโป้งเราเห็นไหมครับข้างซ้ายมือกดลงไปนะครับก็เป็นแม่พิมพ์ได้ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติใบไม้เห็นไหมครับหรือภาพพิมพ์จากเศษวัสดุกุญแจฝาขวดเราสามารถทำให้เป็นงานศิลปะได้คือเอาไปปั๊มกับสีแล้วไปปั๊มลงกระดาษนะเกิดเป็นแม่พิมพ์หรือภาพพิมพ์นะครับโอเคเห็นไหมครับมีภาพพิมพ์จากกระดาษพับสีภาพพิมพ์จากกระดาษฝนสีนะครับภาพพิมพ์จากการกดสีภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินักเรียนเนี่ยสามารถลองทำได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้นะครับแต่ด้วยโควิดตอนนี้สามารถลองทำที่บ้านได้ไปเจอสีเอามาฉีกกระดาษมาวาดรูปหรือเอาสิ่งของวัสดุต่างๆมากดไปปั๊มเนี่ยก็จะเกิดเป็นนะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับไปดูต่อครับคราวนี้เรามาดูแบบทดสอบวิชาทัศนศิลป์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันบ้างมีแบบทดสอบแล้วเพื่อทวนความจำกันหน่อย
จะได้ทำกันได้นะครับจะได้แบบเอ้ยอ๋อนึกได้นะครับครับมาวัดความรู้กันหน่อยนะครับอ่ะอย่างที่เรียนไปเนี่ยมันจะมีครูขี่ก็จะเอามาเนี่ยเป็นแนวให้พวกเรานะมาออกนะครับอย่างข้อหนึ่งอันนี้ง่ายมากเส้นตรงให้ความรู้สึกอย่างไรเพิ่งทวนไปเองเส้นตรงให้ความรู้สึกไงครับแข็งแรงมั่นคงนะครับเส้นตรงนะครับส่วนเส้นเฉียงให้ความรู้สึกอย่างนี้ครับเส้นเฉียงเหมือนจะล้มทำไมให้ความรู้สึกเอ็นเอียงนะครับไม่มั่นคงนักเรียนสามารถเขียนตอบหรือสามารถตอบไปก่อนครูกิจก็ได้นะครับส่วนข้อ3เส้นโค้งต่อเนื่องให้ความรู้สึกอย่างไรครับโค้งแล้วโค้งอีกลื่นไหลไม่หยุดนิ่งนะครับเส้นโค้งต่อเนื่องนะเดี๋ยวไปทวนดูวิดีโอได้เลยนะครับจะมีนะครับอันนี้คือมากระบวนการความคิดก็สามารถมาพอเรียนแล้วก็สามารถมาทำได้นะครับดูต่อนะครับข้อ4เส้นยักษ์วันนี้ภาพดูไม่ชัดนะครับเส้นยักษ์เส้นยักษ์ให้ความรู้สึกยังไงครับเส้นยักษ์เส้นยักษ์ให้ความรู้สึกหกล้มนะครับหกล้มน่ากลัวนะครับเส้นยักษ์นะครับก็คืออยากเหมือนล้มมาแล้วอะครับแต่เอ็นนี่ก็ยังไม่ล้มนะแต่ถ้าอยากนี่คือล้มนะครับส่วนข้อ5สีใดให้ความรู้สึกสว่างสดใสอันนี้ง่ายมากเลยสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงครับสีอะไรครับเหมือนตื่นตอนเช้ามาเราเจออะไรก่อนสว่างเลยสดใสด้วยสีเหลืองนั่นเองนะครับโอเคครับไม่ยากนะครับคราวนี้เรามาดูข้อ6ต่อนะครับข้อ6วัสดุในข้อใดมีอยู่ในธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ในงานปั้นได้ดีข้อ1ดินเหนียวครับ2ปูนพลาสเตอร์ข้อ3ข้อควายนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ตอบข้ออะไรครับตอบดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยเวลาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำนะครับเขาชอบอยู่ในที่เย็นๆนะครับมันก็จะสามารถเกาะตัวเขาได้นะครับแต่ถ้าเป็นดินน้ำมันเนี่ยถ้าโดนแดดไปนะครับอยู่ความร้อนมันจะละลายแต่ถ้าดินน้ำมันโดนความเย็นก็จะแข็งตัวนะครับเห็นไหมครับนี่คือความต่างของเขานะครับแต่ถ้าดินเหนียวเนี่ยโดนความร้อนเป็นไงก็จะแข็งนะครับแต่ถ้าดินน้ำมันโดนความเย็นเป็นไงครับแข็งแต่ถ้าโดนความร้อนละลายนะครับดินน้ำมันตอบดินเหนียวนะครับถ้านักเรียนใครเคยเห็นกระถางต้นไม้มั่งที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยนะก็ทำมาจากดินเหนียวนะครับปั้นเป็นรูปต่างๆนะครับส่วนข้อ7ข้อใดคือวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ในงานศิลปะกอไก่ใบไม้ขอไข่แก้วน้ำขอควายยางลบตอบอะไรครับใบไม้นั่นเองนะครับเพราะใบไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่ธรรมชาติแก้วน้ำนี่มนุษย์สร้างขึ้นยางลบก็มนุษย์สร้างขึ้นแต่ใบไม้เนี่ยธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับใช้มาเป็นอะไรครับแม่พิมพ์ได้เอาไปทาสีแล้วไปแปะก็เป็นรูปสีสันของใบไม้เลยจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับส่วนข้อ8ภาพในข้อใดคือภาพ3มิติภาพในข้อใดคือภาพ3มิตินะครับครูกิเคยบอกแล้วว่าภาพ3มิติเนี่ยจะเหมือนจริงมากที่สุดนักเรียนดูซิว่าภาพไหนเหมือนจริงมากที่สุดแอปเปิ้ลนะครับข้อคอควายนั่นเองเห็นไหมครับแอปเปิ้ลนี่ดูมีมิติมีสมจริงจะเหมือนจะจับต้องได้เห็นไหมครับแต่ภาพอื่นนั้นเป็นรูปร่างนะครับมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนั้นมี2มิติแต่รูปทรงมี3มิตินะครับดูต่อครับโอ้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เองรูปทรงมีกี่มิติครับรูปทรงมี3มิตินะครับรูปร่างมี2มิติอะไรที่เหมือนจริงเนี่ยจะเป็น3มิติส่วนข้อสุดท้ายภาพนี้
เกิดจากการปาติดด้วยเทคนิคอะไรภาพนี้เกิดจากการปาติดด้วยเทคนิคอะไรฉีกปาติดด้วยกระดาษสีเดียว2ฉีกปาติดด้วยกระดาษหลายสีและ3ฉีกปาติดด้วยรูปเรขาคณิตอ๋อถ้าดูเป็นเหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงรีเนี่ยใช่แน่นอนคือรูปการปาติดด้วยรูปเรขาคณิตนะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการติวในบทที่1ในครั้งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรกันไปบ้างนะครับในการติวครั้งนี้คือแน่นอนนะครับคือสนุกกับงานทัศนศิลป์จะมี3อย่างมีงานวาดงานปั้นแล้วก็งานพิมพ์ให้นักเรียนเนี่ยไปรบทวนนะครับกลับไปอ่านนะครับงานปั้นมีกี่มิติงานวาดมีกี่มิติรูปร่างรูปทรงมีกี่มิตินะครับอันนั้นพวกเราก็เก่งอยู่แล้วนะครับสามารถทำได้อยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับผู้เกี่ยวข้องขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจทำข้อสอบนะครับอยากให้ทำให้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอฮุกิจใหม่นะครับและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับตั้งใจสอบนะครับแล้วตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ